ลงแฟนชื่ออะไรครับปาปาพันดั้งเดิมของแฟนนี่เป็นคนที่ไหนครับคนอีสานเนี่ยมันรู้จังหวัดอะไรผมมันรู้มาเจอกันในโซนพี่ทะเลาะกันแล้วแฟนพี่หนีไปอยู่ไหนครับไปอยู่กับลูกสาวที่นนท์บุรีครับผมแต่ก็ไม่เจอกันประมาณ5-6 ปีแล้วครับผมที่โตที่ตามมาคือเป็นห่วงเขาว่าการอยู่เขาเป็นยังไงว่าเขาจะลำบากแต่ถ้าคือที่เขาจะมาดูกับถ้าเขามาดูกับผมผมก็ยินดีรับเขาดูทำผมสามารถเลี้ยงเขาได้คือทุกสิ่งทุกอย่างคือมันผ่านมาแล้วก็ผ่านไปนะครับก็ขอก็พิการเหมือนกันที่เขาพิการที่เขาลำบากกว่าผมเยอะคนเราต้องมีใจอะไรเยอะก็ต่อไปมันจะมีอยู่คนเดียวลูกเลยไม่เรียกเป็นห่วงเขาย้ายเขากลับมาอยู่กับผมที่พังงาเนี่ยเพราะตอนนี้บ้านที่ผมก็ขายไปแล้วเนี่ยบ้านพังงาเดียวผมย้ายเขากลับมาOne minute.